ดิลนะคะทอมิโคนูเดิลเนี่ยเป็นแฟรนไชส์ที่มาจากญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้มงวดเรื่องคุณภาพของอาหารคุณภาพรสชาติทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ต่ายกันว่าพี่ต่ายเนี่ยคุมคุณภาพอันเนี้ยให้เทียบเท่าสาขาได้ยังไงกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต่ายมีหลายสาขามากทอมิโคนูเดิลพี่ต่ายดูแลยังไงอะคะให้แบบมันมีความคงคุณภาพทุกสาขาเท่าเทียมกันเลยเพราะว่าตัวซุปมะเขือเทศนี่เราทำที่สต็อกแล้วเราจะแจกจ่ายตามร้านเราทำที่ครัวกลางค่ะแล้วเช้านี่ทุกวันที่ป่าต้องเข้าไปชิมเองเลยไหมคะทุกวันนี่ไม่นะคะผู้จัดการก็จะเอาไปแล้วก็ไปทำเองชิมเองแสดงว่าอย่างนี้ผู้จัดการต้องมีแบบความรู้ที่แบบและประสบการณ์ที่แน่นต้องรู้รสชาติที่แท้จริงของทุกสิ่งถึงจะทำได้นี่แหละค่ะคุณภาพความอร่อยมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราอ่ะเดินไปที่ร้านคอมเมนต์เดอร์เดี๋ยวพี่ป่ายจะพาไปชิมไปกันค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้เนี่ยยืนอยู่หน้าร้านคอมเมนต์เดอร์สาขาทานิยะเป็นสาขาแรกของคอมเมนต์เดอร์เลยนะคะพี่ป่ายค่ะไปถามนิดนึงค่ะทำไมมันถึงต้องเป็นซุปคอมเมนต์เดอร์มันต้นตำรับกำเนิดมายังไงเพราะว่าปกติอ่ะเมย์จะเจอแต่ราเมงที่มันเป็นแบบเป็นโชยุค่ะตัวนี้เรานำมาจากเมืองนาโกย่านะคะคือตัวนี้ซุปมะเขือเทศเนี่ยคือมันมีไลโคปิน1มิลโลแคลอรี่ค่ะผิวสวยมีสารต้านมะเร็งด้วยค่ะแล้วบอกว่าสวยแบบพี่ป่ายเลยขอบคุณค่ะไม่ขนาดนั้นเอาไม่ใช่ก็คือเป็นคุณสมบัติพิเศษเลยเพราะคนทางนาโกย่านี่คือเป็นต้นตำรับคือมันตัวซุปมะเขือเทศเนี่ยจะมีที่เมืองนาโกย่าที่เดียวนะที่อื่นไม่มีที่อื่นไม่มีด้วยแล้วก็เวลาที่ต้องใช้ในการเคี่ยวหรอคะมันใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะได้คุณสมบัตินี้ออกมาตัวซุปมะเขือเทศเนี่ยคือซุปกระดูกหมูเนี่ยเราต้มใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมง 7-8 ชั่วโมงส่วนตัวหัวเชื้อเนี่ยเราต้องนำมาบูมกับส่วนผสมที่ออฟฟิศที่สต็อกอ่ะให้มันเข้ากันใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อหม้อเป็นสีเผ็ดเลยสปีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันว่ามันอร่อยแค่ไหนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเอาโทเมโทไซส์ S1 โชยุไซส์ S1 ข้าวหน้าหอมญี่ปุ่นหมูย่าง1แล้วก็ข้าวแกงกะหรี่1ใช่ค่ะตอนนี้เมนูอาหารที่พี่ต่ายได้เลยคอมเมนต์เนี่ยก็มาถึงเรียบร้อยแล้วแล้วเมย์ก็ทราบมาว่าตัวโทเมโทราเมงกับตัวข้าวหน้าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนี่ยืนหนึ่งมากที่ต่ายขามันมีกรรมวิธีในการทำยังไงแล้วก็ความยากง่ายแล้วก็ทราบมาด้วยว่าที่เนี่ยทำได้แค่3 คนเท่านั้นด้วยค่ะตัวนี้จะมีคนรู้สูตรแค่3 คนก็คือมีต่ายมีผู้จัดการแล้วก็มีเจ้าของใช่แสดงว่าเป็นซีเคทเรซปีมากค่ะแน่นอนตัวนี้แกงกะหรี่ญี่ปุ่นยืนหนึ่งเหมือนกันค่ะลูกค้าจะชอบของเราเยอะอยู่เพราะว่าตัวหัวเชื้อของเราตัวนึงมาจากญี่ปุ่นอาจจะไม่มีขายในไทยแต่เราไม่การันตีนะคะว่าทุกคนจะชอบของเราแต่ว่าส่วนมากก็จะชอบจะบอกว่าอร่อยเห็นไหมเนี่ยค่ะทุกอย่างนะคะสั่งอินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นความพรีเมียมพิถีพิถันมากรับรองค่ะถ้าได้กินแล้วเมย์ว่าต้องยืนหนึ่งในใจทุกคนแน่เลยตอนนี้เมย์ละบ้าโซไซตี้ขอกินก่อนนะคะโทเมโทนูเดิลได้แล้วค่ะข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นได้แล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะมันมีความแบบมันมีความสดชื่นของมะเขือเทศเส้นก็นุ่มน้ำก็แบบไม่เลี่ยนทานได้เลยทานได้แบบสบายไม่แบบไม่นี่มากพี่เอกค่ะเดี๋ยวฝากร้านนิดนึงว่าตอนนี้โทเมโทนูเดิลมีสาขาที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด4 สาขานะครับก็คือสาขาแรกก็คือที่นี่นะครับธัญญะสาขาที่2คือสุขุมวิทนะครับสุขุมวิทส่วนที่3ก็เกตเวย์กับไมค์นะครับและที่4คือคลองเอ็มบีเคครับแล้วสาขาที่เปิดใหม่ก็คือจตุจักร MRT จตุจักรนะครับแล้วก็ขอฝากทุกคนคือชอบทานราเมงสไตล์ญี่ปุ่นทุกประเทศพวกนี้มาแวะชมและชิมได้ครับที่นี่นะครับอร่อยยืนหนึ่งคุณสมบัติครบถ้วนพิถีพิถันในการปรุงเดินทางก็ง่ายจาก MRT BTSพลาดไม่ได้แล้วค่ะโทเมโทนูเดิลราเมง